ตัวดิฉันเองนะคะก็มีความประทับใจในตัวมู่หลานนะคะเนื่องจากว่าเกิดมาเป็นผู้หญิงนะคะแต่ก็ยังสามารถปลอมตัวเป็นนักรบนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อแสดงความกตัญญูต่อประเทศชาติบ้านเมืองนะคะรวมทั้งกตัญญูต่อบุพการีด้วยนะคะก็เรื่องมู่หลานนี่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของผู้หญิงนะคะว่าไม่ว่าจะทำอะไรถึงแม้ว่าจะต้องทำเหมือนผู้ชายเนี่ยก็สามารถเนี่ยถ้าสู้ด้วยใจแล้วก็สามารถทำสิ่งใดเหล่านั้นได้ดีเท่าเทียบเท่าผู้ชายเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ฝากติดตามชมซีรีส์มู่หลานนะคะทางไทยPBS ด้วยนะคะ